ทุกคนทุกคนออกจากห้องพักมาดูบรรยากาศรอบข้างกันนะนี่รถส่วนตัวนะฮะมีจักรยานนะฮะใครเอารถหมายถึงว่าเป็นที่พักที่มีรถจักรยานให้ปั่นชมเมืองนะฮะทุกคนอย่าตกใจนี่นักท่องเที่ยวเยอะมากดูสิทุกคนป๊อปปูล่ามากเดี๋ยวเราจะออกจากห้องถ้าเกิดเลี้ยวขวาก็ไปทานอาหารเช้ามีสระว่ายน้ำนะฮะเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายดีไหมวนไปดูเพื่อนบ้านรีสอร์ทห้องเพื่อนบ้านที่อยู่ที่เดียวกับเราเลยชลิชารีสอร์ทไปทุกคนกันเราไม่เลี้ยวขวานะเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ได้ฮะเป็นวงกลมนะฮะนี่ฮะนี่ด้านในนะฮะไม่ใช่ด้านนอกนะฮะด้านนอกที่มีต้นมังคุดมีต้นเงาะจำได้ไหมตรงนั้นจะมีต้นมะม่วงหิมพานต์นั้นออกไปปากซอยนะออกไปด้านนอกเพื่อจะไปแกงใต้แม่ปะพาไปอากุสเดคาเฟ่อะไรเงี้ยนี่ฮะนี่มาจากกรุงเทพนะฮะนี่รอบๆนะฮะอยู่ด้านในหมายถึงว่ารอบเป็นวงกลมแล้วก็สร้างกันนี่ฮะมาจากกรุงเทพกรุงเทพทั้งนั้นเลยเห็นไหมนี่ก็กรุงเทพที่พักเป็นห้องหลังๆฮะเลิศไหมฮะเต็มหมดเลยทุกคนนี่ฮะมีศาลเจ้าด้านหลังก็นี่เป็นตึก4ชั้นนะฮะทุกคนนี่ฮะนี่เต็มหมดเลยทุกคนนี่ฮะสระว่ายน้ำทุกคนมาทานเช้ากันนี่ฮะทางออกวนมาทางออกนะฮะเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายไปชุมพรรังสรรค์ไปในเมืองไปรถไฟนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเรามาทานอาหารเช้ากันแต่เราปั่นไปดูวิวข้างนอกก่อนไหมนะปั่นมาดูวิวข้างนอกก่อนนี่ไปไหนก็ไม่รู้ด้านในแต่เรามาด้านนี้เขาขายที่นะสวนปาล์มใครสนใจบ้างทุกคนนี่ขับมาดูชมข้างนอกนิดนึงนี่ครับทุกคนยามเช้าที่เอาไก่แจ้ลูกไก่แจ้นี่เป็นบ้านเช่านะเนี่ยเล็กๆๆน่าอยู่นะทุกคนถ้าเกิดเนี่ยทางออกที่เรามาเมื่อวานจำได้ไหมที่เราเนี่ยถ้าเลี้ยวขวาไปก็ทางที่เรามีต้นสตอวัดสุบรรณิมิตเลี้ยวซ้ายไปก็ไปเจอแม่ประภาแล้วก็เป็นสะพานดูเงาะสิฮะกำลังออกลูกทุกคนนี่มังคุดลูกกำลังออกเต็มเลยทุกคนเห็นไหมนี่ฮะต้นมังคุดนี่คือทางเข้าจรูนราชพัฒนา5ฮะทุกคนชลิชาดีกว่านี่ฮะมาจอดตรงนี้จะเป็นลักษณะ3แยกนะทุกคนนี่ฮะสุบรรณนิมิตไปเส้นนี้ถนนเมืองชุมพร6ก็ออกทางนี้ฮะเข้าตาฉัดเข้าซอยแอดชุมพรก็ไปทางเมื่อกี้นะฮะแต่เราเลี้ยวซ้ายดูชมเมืองเนี่ยเห็นไหมฮะตรงนั้นอะประมาณ100-200เมตรก็จะเป็นทาง4แยกเลี้ยวซ้ายก็ไปข้าวแกงแม่ปะพาอร่อยมากทุกคนอร่อยจริงๆข้าวซอยแอดชุมพรก็อร่อยมีแต่ของอร่อยฮะนะฮะนี่แซ่บอีสานใครจะมาแนวแบบลาบอุบลนะฮะทุกคนนี่ดอกรัตนธมสวยมากนี่ตอนเช้า6โมงครึ่งนะฮะทุกคนครับนี่ค่ะแกงอ่อมหมูปลาดุกย่างนี่ค่ะเราเลี้ยวซ้ายจากปากทางชริชานะทุกคนจะได้ไม่งงมาดูเช้าๆบรรยากาศเช้าอ๋อตลาดสดเนาะเดี๋ยวเรากินข้าวเช้าก่อนเราจะไปตลาดสดแล้วก็ไปเรียกว่าอะไรไปหอนาฬิกาสักทีดีไหมแล้วก็ไปเขาอกทะลุคาเฟ่เขาทะลุฮะเห็นไหมยังพูดผิดเลยชอบพูดเป็นเขาอกทะลุเขาอกทะลุจะอยู่พัทลุงนะฮะนี่ฮะทุกคนสี่แยกเห็นไหมฮะรถกำลังจะจอดสี่แยกเลี้ยวซ้ายไปแม่ประภาแต่ตรงนี้เป็นมะม่วงหิมพานต์จำได้ไหมฮะที่เรามาเก็บกันเมื่อวานเนี่ยนี่ฮะต้นมะม่วงหิมพานต์
ลูกเต็มเลยเห็นไหมฮะเดี๋ยวค่อยไปเก็บกันเนาะได้เยอะแล้วทุกคนเราเก็บไปดูให้ทุกคนดูหรือไปเพาะต้นกล้าดีไหมเอาไว้เพาะขายไหมนี่ฮะทุกคนขับมาให้สุดตรงนี้จะเป็นสี่แยกมีขายปลาท่องโก้ด้วยตรงนี้เรียกว่าชุมชนจรูนราษฎร์นะฮะจรูนราษฎร์นี่ฮะนี่ทอดปลาท่องโก้ขายตรงนี้นะฮะตอนเช้าแล้วก็ขวานี่ก็ไปรถไฟชุมพรรังสรรค์วัดอยู่ตรงนี้จะได้มะม่วงพระเก็บมะม่วงให้จำได้ไหมนี่ฮะเลี้ยวซ้ายตรงนี้จะเป็นเพลคิวยิมนะฮะไปซ้ายตรงนี้ก็เป็นข้าวแกงแม่ปั๊บผ้าอร่อยโคตรต้องพูดบ่อยๆฮะนี่ฮะไปนี้นะลงหัวผ่านปั๊บเลี้ยวขวาก็เข้าเมืองเลยฮะทุกคนถนนปรมินทรมันคาแล้วก็ไปอากูดเดย์คาเฟ่แถวนั้นใกล้มากแล้วก็จะวนมาทางนี้ทุกคนก็จะเข้านี้ได้วนมาเข้านี้ได้อีกเนี่ยจะไปก็คือพูดง่ายๆถนนตรงนั้นมันจะใกล้ทะลุกลับไปวัดนะฮะสุบรรณนิมิตได้ชุมพรรังสรรค์อยู่ตรงนี้สุบรรณนิมิตอยู่ตรงนู้นนะฮะนี่ตรงไปนี้ก็รถไฟชุมพรการ์เด้นนี่ฮะนี่ฮะแกงใต้นั่นฮะรถที่กำลังจะใกล้ๆจะถึงนะฮะก็จะเป็นแกงใต้ส้มตำอินเตอร์อากราบฮะไปกินอาหารเช้ากันทุกคนหาไม่ยากเห็นไหมโอ้ยเรานึกว่าจะหายากชาลิซาอยู่ตรงนี้เองแต่เราจะชอบเรียกเป็นชาลิซานะเพราะเราเคยได้ยินเป็นชาลิซาอาริซาเดี๋ยวนี้ชาลิซาคนพักเยอะมากอาหมาว่าไงลูกตื่นเช้าอากาศดีจังเลยอะอากาศดีดีตอนเช้าเช้าเราไปพักที่หาดทรายรีตรงน้องใหม่รีสอร์ทอะเราลืมตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นตรงหน้าทะเลนะเพราะว่าเช้าแรกเนี่ยฝนตกเช้าที่สองเราก็ตื่นค่อนข้างจะสายด้วยพอเช้าที่สองเนี่ยเราออกจากที่พักไวนะฮะ7 โมงเพื่อจะเข้ามาปากน้ำขึ้นรถนะฮะทุกคนก็เลยลืมดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ชายหาดทรายรีส่วนใครสนใจไปหาดอรุโนไทยชื่อเพราะไหมเอ้าไม่ใช่ทางนี้เราเข้าผิดซอยก็ต้องไปที่อำเภอทุ่งตะโกทุกคนนะฮะเราจะรีบเข้าไปนะเนี่ยถ้าตรงไปนู้นนะก็จะเจอทางออกวัดสุบรรณิมิตหน้าวัดเลยฮะทุกคนแล้วก็ถ้าเข้ามาในนี้ก็ชลิชารีสอร์ทเข้าใจธรรมนะนี่ฮะเราอยากเข้าไปดูเงาะจังเลยอะเขาไม่มีคนอยู่ทุกคนมีหนีมอเตอร์ไซค์โอ้ที่มีที่แค่นี้ก็โอเคแล้วทำไมเขาไม่ปลูกทุเรียนเนาะนี่ฮะทางเข้าอีกทางมะม่วงสตอเบาเห็นไหมฮะยี่ห้ามังคุดเรากำลังเข้าชลิชาแล้วนะฮะนี่ต้นเงาะนี่ก็หลาย10 ปีแล้วนะต้นใหญ่ขนาดนี้ถึงได้ออกลูกแล้วเนี่ยตามฤดูกาลเพราะตอนนี้มันช่วงพฤษภาวันที่3แล้วนะครับวันนี้แล้วก็อีก2 อาทิตย์ก็จะมีงานที่หาดทรายรีเสียดายเหมือนกันเนาะเพราะว่าทุกวันที่19 พฤษภาคมกรมหลวงชุมพรจะจัดงานกันตรงนั้นนะฮะมีงานตรงชายหาดที่ตลอดทั้งเส้นตรงที่ศาลเสด็จเตี่ยทุกคนนะฮะก็จะมีงานเพราะว่าเป็นวันสวรรคตสิ้นพระชนของท่านวันที่19ทุกปีนะฮะ19 พฤษภาคมคนจะเยอะจะมีงานตรงนั้นเลยฮะตรงจุดชมวิวตรงศาลตรงสวนสมุนไพรหมอพรก็คือกรมหลวงชุมพรนั่นแหละทุกคนแล้วขับเลยไปหน่อยไหมไปหาชลิชาเราไปข้างในนิดนึงเนาะเดี๋ยวก่อนจะเลี้ยวเข้าเนี่ยฮะเมื่อกี้เราออกมาถูกไหมเราเลยไปหน่อยซิว่ามันเป็นยังไงแล้วก็วันที่19 ธันวาก็เป็นวันเกิดท่านก็มีงานเหมือนกันนะฮะชุมพรเพราะวันเกิดท่านวันที่19 ธันวาวันสวรรค์วันสิ้นพระชนของท่านก็คือนี่ฮะตึกวันที่วันสิ้นพระชนก็คือ19 พฤษภานี่ฮะโรงแรมชาลิชารีสอร์ทที่เป็นตึกโอ้ตายแล้วดูดิรถคนจอดแน่น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 ทุกคนป๊อปปูล่ามากเลยนี่ออกทางนี้ได้เวลาเรานั่งรถบขสในตลาดสดกับกรุงเทพคราวนู้นเราก็เห็นมีป้ายบอกว่าชลิชารีสอร์ทเข้าทางนี้ฉะนั้นไม่ไกลจากตัวเมืองเนาะแต่เข้าได้หลายทางทุกคนนี่ฮะเราดูซิว่าถ้าออกทางนี้เนี่ยซ้ายขวาไปนะแต่ที่แน่ๆไปซ้ายก็ไปวัดสุบรรณได้อีกวัดสุบรรณนิมิตซึ่งเจ้าเมืองชุมพรเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรนะพัฒนาอีกต
อนแรกเนี่ยเจ้าเมืองสุราษฎร์มาสร้างไงฮะถวายที่ดินประมาณอย่างเงี้ยฮะแล้วก็สร้างกันที่วัดตะเขาตะเภาใต้ต่อมาพอเจ้าเมืองชุมพรได้เป็นเจ้าเมืองเต็มตัวก็เลยตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นสุบรรณนิมิตเพราะว่าท่านชื่อว่าครุฑไงฮะท่านชื่อว่าครุฑเอ้าเข้าเมืองชุมพรอ่ะถูกต้องเลี้ยวซ้ายแต่ถ้าเกิดนี่ไงถนนเข้าไปในเขาเรียกว่าซอยเมืองชุมพร6ได้ด้วยเหรอตรงนี้เรียกว่าเมืองชุมพร6แต่ที่เราบอกว่าถ้าตาฉาดตั้งชื่อเมืองชุมพร4ใช่ไหมอยู่ตรงไหนวะชุมพร4ทางนี้เนาะโตโยต้าเราลองสุ่มไหมทุกคนโอ้รถโทษที่เข้าตาฉัดนะฮะจะไปทางไหนดีเราไปทางซ้ายเนาะนี่ฮะมาทางซ้ายแน่นอนเข้าเมืองนะฮะถ้าทางขวานี่ออกเมืองแน่นอนนี่ต้นทองอุไรนะฮะทุกคนสวยงามทองอุไรนี่มีข้าวมันไก่ตรงข้ามนะฮะวัดหาดทรายแก้วยูเทิร์นวังมัจฉาอันนี้เย็นตาโฟลองดูแล้วกันนะทุกคนนะจะได้รู้ทางเดี๋ยวเราจะได้โพสต์เนี่ยโพสต์แล้วก็ลบเมมจะได้ถ่ายต่อที่เย็นตาโฟนะฮะเราก็จะงงๆหน่อยอ้าวแล้ววัดทางเข้าวัดอยู่ตรงไหนนี่ฮะก็จะมาวนสถานรถไฟชุมพรทางไปเดี๋ยวเราหยุดพอสก่อนนะอุ๊ยทุกคนเราเลี้ยวซ้ายมาจากปากซอยเมื่อกี้ที่เจอโตโยต้าใช่ไหมฮะโตโยต้าขับปั่นมาเรื่อยๆก็จะเจอทางไปไหนรู้ไหมฮะปากน้ำชุมพรแล้วเจอป้ายชานไม้ชายคลองซึ่งเราจะตั้งใจไปมากๆเลยติดแม่น้ำท่าตะเภาเขาบอกว่าสวยมากวิวหลักล้านอาหารหลักร้อยฮะทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปนะฮะแต่กินทักข้าวเช้าของที่โรงแรมก่อนดีไหมลองท้องไปเราไปสัก11โมงก็ได้อุ้ยเลิศมากทุกคนเมื่อกี้จะเลี้ยวกลับเลยนะนึกว่ายิ่งปั่นยิ่งปั่นมันเข้าเมืองก็จริงแต่ว่ามันรู้สึกยิ่งไกลโรงแรมลอสแมนเนียอ้าวหรอมีโรงแรมด้วยอุ้ยเนี่ยฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเรากลับดีกว่าทุกคนเรากลับเรารู้แล้วว่าจะไปชานไม้ทางนี้ได้เดี๋ยวเรากลับนะอ่ะเรากลับรถแล้วด้านนี้หาป้ายเราย้อนสอนนะทุกคนเราย้อนสอนแล้วกันนะฮะเมื่อกี้เราออกมาถนนเมืองชุมพร6ถูกไหมนะฮะแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายตอนนี้เรากำลังกลับไปนะฮะทุกคนจะได้ไม่งงชมเมืองจ้าชมเมืองนี้เราย้อนสอนมาที่โตโยต้าแล้วนะทุกคนนะแล้วก็จะเจอทางเข้าถนนเมืองชุมพร6นะฮะเราก็จะเลี้ยวขวาไปอาชาริชาแล้วทีนี้เมื่อกี้ออกมาเราเลี้ยวซ้ายถูกไหมฮะแล้วก็เจอต้นเหลืองทองอุไรนี่ไงย้อนสอนฮะทุกคนจ๋าเราจะเจอแบบนี้ฮะถนนสะพานข้ามแต่เราไม่เลี้ยวเรายังไม่เลี้ยวเข้าชาริชาไหมเราไปปัดเลยไปหน่อยนึงนะฮะทุกคนถ้าใครอันนี้ไงที่เราไปในเมืองจำได้ไหมแถวชุมพรการ์เด้นนะทุกคนนี่เขารับตำแหน่งใครจะสนใจอ่ะนะอ่ะเราไปต่อย้อนสอนต่อไม่รอแล้วนะแล้วปั่นจักรยานไงฮะเราแอบลักไก่นิดหน่อยได้ไม่เป็นไรจ้ะทุกคน
เนี่ยวัดสายแก้วหาดสายแก้วไปทางนี้เราไปดูวังมัจฉาไหมไม่เป็นไรนี่ฮะเมืองชุมพร6เนี่ยชลิชารีสอร์ทเข้าไปก็ถึงแล้วก็เอาไงดีเราควรจะย้อนสอนไหมพอเนาะเดี๋ยวจะงงเอาเป็นว่าออกมาทางนี้ชลิชาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะได้ไม่งงเมืองชุมพร6นะเข้าทางนี้จะเป็นเมืองชุมพร6เข้าทางนู้นก็เป็นจรุนราษฎร์นะลูกนะจรุนราษฎร์พัฒนาจำได้ไหมทางนู้นที่มีต้นมะม่วงหิมพานต์แต่ฝั่งนู้นก็เป็นหาดทรายแก้ววังมัจฉาน่าไปมากวังมัจฉาเดี๋ยวเราค่อยออกมาไปกินอาหารเช้าก่อนดีกว่าจะได้ลบเมมถูกไหมฮะเอาเป็นว่าอันนี้เมืองชุมพร6หาเราออกทางนี้แต่ถ้าเป็นเมืองชุมพร4ถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นอันนี้อ๋อข้าวซอยแอดชุมพรทุกคนนะทุกคนที่เราไปวันแรกอ่ะที่มาพักที่ชุมพรการ์เด้นนะฮะอันใครจะอยากแนวรีสอร์ทก็มาที่ชลิชาตรงนี้ถึงกันหมดฮะแล้วก็ไปรถไฟก็จะเจอชุมพรการ์เด้นจะเป็นแนวระดับตำนานเป็นในเมืองอ่ะเอาง่ายๆบรรยากาศแบบเมืองมีต้นทุเรียนอยู่หลังโรงแรมเราก็ตื่นเต้นแล้วนะพอมาเจอชลิชารีสอร์ทตรงเนี้ยก็จะมีต้นมังคุดต้นเงาะต้นมะม่วงหิมพานต์เห็นไหมปั่นแป๊บเดียวถึงละทางนี้ต้องเข้าทางนู้นก็ได้เมื่อกี้ที่เราปั่นออกไปครั้งแรกถูกไหมฮะมันมี2ทางอุ้ยทุกคนดูสิมีต้นหมากด้วยเนี่ยฮะฉันเข้าเช้ากันอากาศดีนะดินนี้ดีนะน่าจะปลูกทุเรียนเดี๋ยวเขาปลูกปาล์มตรงนู้นก็เป็นเงาะกับมังคุดนี่ฮะชาลิชารีสอร์ทเมื่อกี้เราไปทางนี้ฮะทุกคนที่ทางตรงไปเนี่ยแต่นี้เรามาอีกทางหนึ่งก็เลี้ยวเข้ามาละที่ถึงแล้วร้านอาหารถ้าเข้าไปนู่นที่เราเช็คอินนอนนะฮะจะเข้าไม่จอดไหมเนี่ยทานข้าวเช้ากันทุกคนเขาจะไม่ตื่นกันเลยอ่ะทุกคนนี่ฮะนี่น่าทานมากรสมากนะฮะบรรยากาศนี่ฮะโอ้ยดูบรรยากาศสิชาชาคอฟฟี่กว้างขวางอุ้ยถ่ายแล้วสวยมากทุกคนเนี่ยดีค่ะยังไม่มีใครลงมาเลยยังไม่ตื่นกันเนี่ยโอ้ยนี่ทะลุทางนี้ได้ด้วยสวยมากทุกคนเนี่ยนี่สระว่ายน้ำลงทางนี้ฮะรถมากคุ้มมากคลิปนี้ครบรถเลยฮะนี่นะแต่เรานอนเป็นหลังๆอย่างตรงนู้นนะทุกคนนะฮะนี่ฮะมอร์นิ่งมอร์นิ่งนี่บรรยากาศรุดมากอุ้ยท่านขนาดเป็นตึกยังน่าอยู่เลยทุกคนนี่ฮะสวัสดีฮายสวยมากรีสอร์ทที่เลิศที่สุดทุกคนเต็มฮะรถเต็มข้างหลังก็ตุ๊ดเต็มนี่ฮะทุกคนว้าดูสิเราตื่นเช้าโชคดีมากเลยจะได้เห็นบรรยากาศที่แบบพูดแหกปากได้ยังไงทุกคนถ้ามาคนเยอะๆเดี๋ยวจะเสียงดังพูดมากไม่ได้อีกนะฮะนี่ฮะรถนะฮะเป็นหลังๆอย่างนู้นเลยแยกไปเลยทุกคนบรรยากาศส่วนตัวอันนี้ก็บรรยากาศอีกแบบนึงที่แบบว่าได้เห็นสระว่ายน้ำนะฮะทุกคนนี่ฮะเขาไม่กลัวเด็กตกเนาะรอดออกมาได้ในเล็กๆโอเคนะทุกคนไปทานข้าวกัน